ได้เคลื่อนไหวร่างกายกันแล้วนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะเชิญพิสาค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจวนด้วยความเคารพอย่างยิ่งแท้กราบครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านนะคะชื่อพักขมลธีระธรรมพลค่ะชื่อทางธรรมว่าพิมพ์น้ำคำนะคะชื่อเล่นชื่อสาอายุ58ปีนะคะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีนะคะหลักสูตร7ปีปีนี้เข้าปีที่5ค่ะเหมือนเสียงพี่สาวจะเบาอยู่นะคะใช่ไหมออนรู้สึกเบาไหมคะตอนนี้เป็นจิตอาสาประจำอยู่ที่สวนป่านาบุญ9ค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนป่านาบุญ9ด้วยค่ะได้ยินไหมคะคุณรู้ค่ะค่ะได้ยินค่ะค่ะก็ได้อยู่ที่สวนป่านาบุญ9รอบนี้ถือว่านานนะคะนานมากเลยในรอบจะ2เดือนครบแล้วก็ได้อยู่กับพี่น้องหมู่กลุ่มก็ได้เห็นความดื้อมันเป็นกิเลสนะคะเป็นได้เห็นความดื้อของพี่น้องนะคะบางท่านอยู่ด้วยกันก็รักกันเนาะแล้วก็จะเห็นความดื้อของพี่น้องแต่ก็รู้ว่าความดื้ออันนั้นก็คือเหมือนตัวเราเนาะก็คือจะเล่าเหตุการณ์มีว่าที่สวนเก้าแบบช่วงนี้มะม่วงเยอะนะคะแล้วก็พี่น้องก็ได้พาทำมะม่วงกวนเนาะแล้วมันก็มีมะม่วงที่ยังมันมีลมแรงอะค่ะแล้วก็มีมะม่วงที่สุกขาดต้นแล้วก็ร่วงลงมาอันนี้เราก็กินกันไม่ทันอยู่แล้วเราก็เก็บออกมาเพื่อที่จะทำมะม่วงกวนแล้วมีส่วนหนึ่งที่ก็เขาก็ไปเก็บการมะม่วงที่ยังไม่สุกแล้วก็อยู่ที่บนต้นแล้วเขาก็ไปเอากันลงมาช่วงเช้านะคะพอตอนบ่ายก็มีพี่น้องบางท่านอ่ะท่านก็หวังดีแหละเอามะม่วงที่มันร่วงแล้วอะค่ะที่มันสุกอ่ะนะแล้วก็เอามาปอกแล้วเพื่อที่จะทำมะม่วงกวนแล้วส่วนหนึ่งที่ดิบก็คือเอาเขาเรียกว่าฝานเอาเปลือกออกค่ะขูดเอาเปลือกออกแล้วก็มาหั่นเป็นมะม่วงดิบที่มันยังเปรี้ยวอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามากวนพร้อมกับมะม่วงสุกแต่มะม่วงสุกเนี่ยมันมีน้อยกว่ามะม่วงดิบไงเราก็เดินไปที่ครัวเราก็เห็นว่าพี่น้องเราเนี่ยแต่ท่านอายุมากกว่าสานะสาก็เรียกเขาว่าอานะสาก็บอกว่าโอ้ยมะม่วงมันดิบนะเยอะกว่าอีกพอชิมแล้วมันเปรี้ยวมากเลยแล้วจะเอามากวนได้ยังไงปล่อยให้มันสุกก่อนอีกสัก2วันดีไหมไอ้ส่วนที่มันสุกแล้วงอมแล้วอ่ะหรือที่มันใกล้จะเสียเราก็เอามาทำหนึ่งกระทะก็ได้ท่านก็บอกว่ามันจะสุกหมดแล้วนะเราก็บอกก็เพิ่งไปเก็บมาเมื่อเช้าเองแล้วจะเอามาปอกเปลือกแล้วเอามาหั่นเนี่ยแล้วก็พอดีมีพี่น้องโฮมสเตย์อะค่ะ4ท่านท่านก็ให้โฮมสเตย์4ท่านเนี่ยไปช่วยปอกเปลือกมะม่วงออกแล้วก็เอามาหั่นเนาะเราก็เห็นแล้วหม้อเบอร์45หม้อเบอร์50 2ใบแล้วก็เดินอย่างเงี้ย2ครั้งเราก็บอกว่าเฮ้ยเราบอกตรงนะเราเกิดมาเนี่ยอายุจากท้องพ่อท้องแม่เราบอกเราไม่เคยเห็นคนเอามะม่วงดิบไปกวนนะเว้ยเราก็บอกอย่างเงี้ยบอกแบบความสนิทกันแล้วบอกอย่างเงี้ยบอกตรงนะว่าไม่เคยเห็นเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้แล้วมันจะปั่นได้ยังไงเดี๋ยวเครื่องปั่นมันจะเสียท่านก็บอกเราอีกว่าข้างล่างเนี่ยมันมีบางส่วนที่สุกแล้วตาก็บอกว่าก็เห็นอยู่ว่ามันสุกแต่ก็แยกสิแล้วส่วนที่ดิบเดี๋ยวไปเก็บมาเมื่อเช้าแล้วเราจะเอามาปอกทําไมเราไว้กินสุกหรือไม่ก็รอให้มันสุกอีก 2-3 วันก็ดีกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยทําไม่ต้องรีบท่านก็ไม่ฟังเราเลยนะคะกับพี่น้องโฮมสเตย์อีก4ท่านรวมท่านด้วย5ท่านท่านก็บอกไว้เลยเดินไปอีกทีหนึ่ง2หม้อเบอร์45 50 2ใบไม่พอนะอีก1กะละมังสรุปแล้วมะม่วงอันนั้นนะคะก็เอาไปปั่นแล้วเครื่องก็จะพัง1เครื่องและไหม้กลิ่นไหม้เพราะมันปั่นไม่ไปมันเป็นมะม่วงที่ดิบมากกว่าแล้วมันก็มีความเปรี้ยวมากมันจะเป็นไม่เป็นน้ำดีค่ะมะม่วงดิบมันไม่เป็นน้ำมันปั่นยากก็เอาทำไปก็ชิมดูเปรี้ยวมากเลยแล้วอีกหม้อนึงก็จะทำยังไงในเมื่อเครื่องปั่นมันกำลังจะพังแล้วอีกเครื่องที่สองเนี่ยมันปั่นไม่ไปแล้วอะค่ะเพราะเครื่องมันร้อนมากเพราะปั่นก็ต้องกระทะใบบัวใบใหญ่ๆเลยเนาะท่านก็เก็บไว้ในตู้เย็น
พี่น้องหลายท่านก็ไปเห็นเฮ้ยมะม่วงนี้จะเอาไปปั่นได้ไงทุกคนพูดหมดเลยนะคะ 6-7 คนมันมะม่วงดิบอ่ะแล้วจะเอาไปปั่นได้ยังไงอ่ะมันต้องเปรี้ยวมากเลยแล้วเครื่องมันก็จะพังท่านก็นิ่งเฉยเลยนะพี่น้องเราท่านนี้เนาะเขาท่านขยันมากแหละเรารู้ท่านขยันมากๆเลยอ่ะแต่สิ่งที่เราเห็นน่ะคือเราก็มาพิจารณาว่ามันจะกินได้เหรอปรากฏว่าพอกวนออกมานะคะไอ้มะม่วงที่ท่านทำไว้อะมันเป็นสีดำเหมือนกะละแมเนื่องจากว่าเอาไปปั่นเสร็จแล้วอะมันเป็นมะม่วงเปรี้ยวเยอะแล้วมะม่วงดิบเยอะแล้วก็ไปค้างไว้ในตู้เย็น1คืนแล้วเอาไปตากอีกวันนึงปรากฏว่ามะม่วงนั้นมันเป็นพอตากออกมาแล้วสีมันดำพี่น้องก็ไม่กินเลยขายก็ไม่ได้ไม่รู้จะขายใครเพราะมันเปรี้ยวมากแล้วสีมันก็ดำเหมือนกะละแมแบบนี้ค่ะทุกคนก็เหมือนบอกดูซิเนี่ยทำไปได้ยังไงทำไปได้ยังไงบอกแล้วทุกคนบอกแล้วทำไมท่านไม่ฟังแล้วอีกหม้อหนึ่งใหญ่ๆเบอร์4550เนี่ยท่านก็เอาไปทิ้งไปเป็นปุ๋ยแล้วบอกเพื่อนอีกคนว่าอย่าบอกใครนะเดี๋ยวโดนเขาว่าเดี๋ยวโดนว่าว่าเอาอีกหม้อหนึ่งที่ยังไม่ได้ปั่นอ่ะเอาไปทิ้งเป็นปุ๋ยทุกคนพอเพื่อนอีกคนนึงมาเล่าให้ฟังบอกว่าแล้วต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เสร็จแล้วท่านก็แบบว่าพอเหมือนเพื่อนหลายๆคนพูดกันท่านก็แบบก็เฉยหน้าก็เสียอะไรเงี้ยแล้วยิ่งตากออกมาแล้วมันเป็นมะม่วงที่เป็นสีดำแล้วกินไม่ได้เนี่ยตอนนี้ทุกคนก็พูดอีกไม่ยอมจบไงเราก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้คนอื่นไม่รู้แต่ตามามองตัวเองว่านี่มันตัวเรานี่หว่าทำไมเราดื้อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคือเห็นเพื่อนแล้วอ่ะแต่มาเห็นตัวเองว่าเรานี่ดื้อมากขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนเตือนตั้งทุกคนแล้วทำไมไม่ฟังเพื่อนหรอว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันเสียหายแล้วมันก็เสียหายจริงๆเพราะทุกคนคือท่านอ่ะเป็นคนกรุงเทพแหละแต่อายุมากแล้วแต่เราอ่ะเป็นคนบ้านนอกบ้านนอกเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยคนบ้านนอกเขาจะต้องเอามะม่วงที่มันสุกงอมเนี่ยค่ะมากวนใช่ไหมแต่เราบอกเพื่อนแล้วทำไมเพื่อนไม่ฟังพวกเรามั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นกิเลสว่าเพื่อนดื้อจังย้อนถามตัวเองนี่เราเหรอชาตินี้หรือเปล่าวะทำไมมันดื้อขนาดนี้แล้วก็สรุปแล้วเนี่ยของทั้งสองอย่างทั้งที่ทำไว้ในหม้อใหญ่ๆในตู้เย็นที่เป็นชิ้นๆก็ต้องเอาไปทิ้งแล้วก็ไม่ให้เพื่อนรู้ด้วยบอกเพื่อนคนอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวโดนว่าและไอ้ที่กวนแล้วตากออกมาแล้วก็กินไม่ได้เท่ากับเสียซ้ำซ้อนทั้งสองอย่างเลยทั้งสองหม้อเลยมันคือใช้ไม่ได้มันเกินก็เลยเฮ้ยนี่มันตัวเองจะบอกเองว่าเราจะทันกิเลสเราไหมเนี่ยนี่มันคือความคล่องความพลาดความดื้อรั้นพี่น้องแล้วตอนถามเนี่ยไงที่มันต้องเสียแบบนี้เพราะว่าเราไม่ยอมฟังพี่น้องหมู่กลุ่มทำให้สานึกว่าการที่เราได้มาอยู่หลอมรวมกับพี่น้องในหมู่มิตรดีเนี่ยค่ะทำไมถึงเกิดการอปริหานิยธรรมก่อนที่จะทำอะไรโดยที่ไม่มีการคือการตัดสินใจด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันทำให้มีความพลาดความคล่องตรงนั้นเกิดขึ้นเราก็เลยมานั่งนึกว่าการที่เราได้มาคบคลบมิตรดีเนี่ยค่ะมันทำให้เราได้เจอผัสสะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและย้อนมองไปถึงตัวเราว่านี่คือการปฏิบัติธรรมที่อาจารย์สอนมันเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงและก็ถูกต้องมากๆถ้าเราได้อยู่คนเดียวนี่เราจะไม่รู้เลยว่าความคล่องความพลาดความดื้อรั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้เองพอได้มาอยู่กับพี่น้องหมู่กลุ่มเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากๆหลายๆอย่างจากความคล่องความพลาดก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ได้เกิดขึ้นนะคะ 2-3 วันเนี่ยก็คืออยากจะไม่รู้พี่น้องก็ไม่ได้ฟังด้วยนะคะคนที่ทำอยากให้ท่านฟังเหมือนกันอย่างจริงๆแล้วมันเป็นความอยากของเรานะซึ่งมันก็ไม่ดีหรอกแต่เราก็มานึกถึงตัวเราดีกว่าว่าเราก็ไปอยู่ในเหตุการณ์นี้พอดีอ่ะเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราไม่ได้มีอาจารย์ที่สอนเราในเรื่องการอปริหานิยธรรมได้เจอผัสสะที่ทำให้เราเห็นตัวเองว่ามันเป็นความคล่องพลาดไม่ได้เจอหมู่มิตรที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราไม่รู้ตัวของเราเลยว่ายังเป็นตัวตนที่เดิมๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ตัวตนที่เปลี่ยนไปอ่ะคือตอนนี้เรามาเรียนรู้เรามาเป็นจิตอาสาเนี่ยเรามาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ได้เจอหมู่มิตรเนี่ย
ทำให้เราได้เจอสถานการณ์แบบนี้ทำให้ชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นบุคลิกนิสัยและอีกหลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องได้เรียนรู้มันก็ไม่ได้จบแค่วันนี้มันจะต้องเรียนรู้แบบไปเรื่อยๆจนถึงไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะค่ะก็จะเล่าสภาวะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเล่าที่อยากได้มาแชร์ให้พี่น้องฟังว่าการที่ได้ครบคลบหมู่มิตรดีการได้มีการปริหานิยธรรมการได้เจอผัสสะมันทำให้เกิดอะไรขึ้นแล้วได้ย้อนมองถึงตัวเองว่าทุกคนมีข้อพร่องข้อพลาดไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ชาตินี้ชาติเดียวเพราะความดื้อความรั้นของเราเนี่ยมันสะสมชาติมานับชาติไม่ได้แล้วพอมาเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยทำให้เราได้ย้อนมองถึงตัวเองว่าแบบนี้ก็มีเนาะก็ตัวเรานี่ทำแบบนี้มาด้วยเนาะมันทั้งไม่ฟังใครเลยเนาะค่ะเนี่ยก็จะเล่าแชร์ประสบการณ์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญคุณรู้แนะนำด้วยค่ะค่ะเป็นเรื่องราวดีๆเลยนะเนี่ยเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วพี่น้องก็ได้ร่วมสถานการณ์กันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างณเวลาใดก็ตามมันคือการสังเคราะห์ของวิบากดีร้ายของเราของผู้ที่เกี่ยวข้องของโลกแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดแบบนี้แหละแล้วก็พอเกิดแล้วเราเอาประโยชน์เราเอาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แบบว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะพี่สาเพราะว่าเราได้เราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นณเวลานั้นน่ะณเวลานั้นองค์ประกอบเหตุปัจจัยมันก็ลงตัวให้เกิดแบบนี้แม้ว่าพี่สาจะบอกว่ายกตัวอย่างนะคะว่าทำไมถึงบอกว่าณเวลานั้นน่ะเขาสังเคราะห์กันแล้วว่ามันจะเกิดสิ่งนี้คือกุศลของแต่ละคนน่ะรวมกันเนี่ยได้แบบนี้แหละเพราะว่าที่พี่สาเล่ามาณเวลานั้นทีมที่ทำน่ะมีจำนวนมากกว่าใช่ไหมที่เห็นด้วยมีจำนวนมากกว่าใช่ไหมคะณตอนนั้นน่ะพี่สาวเป็นเสียงข้างน้อยหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือท่านทำอยู่แล้วท่านก็เรียกโฮมสเตย์ไปช่วย4คนก็เป็น5คนแล้วสาก็เดินไปจากที่อาคารพอดีก็มันเป็นอะไรที่กำลังทำกันอยู่เราก็ได้พูดไปแล้ว1ครั้งเราก็วางว่าเดินกลับมาที่อาคารค่ะแล้วก็กลับไปชั่วโมงกลับไปอีกครั้งนึงมันคือมันมากกว่าเดิมอีกเนี้ยเราก็เฮ้ยใช่เหรออะไรอย่างนี้ไงแล้วนั่นแหละเขาก็นั่งด่าเด๋อด่ากันหมดเลยนะ เขาก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าเหมือนคล้ายๆว่าเฮ้ยรุ่นพี่เขาอยู่เป็นจิตอาสาเขาบอกให้ทำแบบนี้ก็ต้องทำตามสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีสิ่งค่ะมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นสร้างสิ่งที่มองเห็นอยู่ก็คือนี่แหละองค์ประกอบเหตุปัจจัยจะให้ได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้ววิบากดีร้ายเขาสังเคราะห์กันแล้วว่ามันจะเกิดแบบนี้นะคะทั้งที่ในความคิดของพี่สาว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะคิดหรือทำแบบนี้หรือแม้แต่พี่น้องท่านอื่นที่มาเห็นทีหลังใช่ไหมคะแต่ณเวลานั้นมันไม่ใช่อ่ะองค์ประกอบพลังหมู่มันจะดีที่สุดได้เท่านั้นอย่างที่อาจารย์ได้สอนพวกเราอย่างเรื่องของการตัดสินใจถ้าของหมู่ตอนนี้น่ะหมู่มีกุศลเท่านี้ก็จะได้เท่านี้ค่ะทีนี้น่ะประโยชน์ที่เราจะเก็บได้ก็คือเราเอาดีที่11ได้มันไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่เราคิดแล้วก็มันไม่ตรงกับที่เราคิดด้วยนะคะแต่มันได้เห็นกิเลสเราใช่ไหมคะพี่สาได้เห็นกิเลสนี่น่ะว่าพี่สาจะจำเรื่องนี้ไปได้ตลอดเลยเวลามีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยให้มันเป็นเรื่องที่เราไม่คิดไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้นะคะเราจะจำไปได้ตลอดเลยแล้วเราก็มาเก็บประโยชน์เอาจากสถานการณ์นี้นะคะหนึ่งพี่สาเห็นความไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยตัวที่ไม่ได้ดั่งใจเรานี้มันคือทำให้พี่สาไปทวนเลยนะคะว่าเราเคยทำมาจริงๆเหรอเราเคยดื้อขนาดนี้เหรอใช่ไหมคะมันทำให้พี่สาได้ทวนอ่ะเพราะพี่สายังไม่เชื่อชัดก็ทำให้ชัดขึ้นไงไม่ว่าไม่รู้แหละว่าเมื่อไหร่นะเม
เมื่อไหร่เราเคยทำไว้แต่ว่าณตอนนี้นะเราก็ได้เห็นได้ร่วมเรียนรู้นี่หมายว่าท่านก็ได้เรียนรู้เหมือนกันค่ะพี่น้องที่ร่วมเหตุการณ์ทั้งหมดได้เรียนรู้เสียมะม่วงไปเท่านั้นน่ะนี่หมายว่าคุ้มมากเลยนะคุ้มมากจากประสบการณ์นี้ถ้าเราจะเอาเรื่องนี้มาสังเคราะห์กันมาสังเคราะห์ให้แล้วก็เก็บประโยชน์จากมองที่ใครคิดอะไรอย่างไรแล้วก็ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้อย่างไรนะคะมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกถ้ามันไม่เยอะมันก็ไม่ได้รู้สึกสะดุดอะไรที่จะเป็นกรณีได้มากนะคะเวลาเราจะจำสิ่งใดได้เนี่ยถ้าเป็นความพลาดนะคะมันจะเป็นความพลาดที่เยอะนะเราถึงจะจำได้แล้วเราก็จะจำไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดต่อเนื่องไปด้วยเลยค่ะคิดว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีแล้วก็คุ้มค่ะมันเสียหายเรื่องงานมันยังเสียหายได้เลยมะม่วงเท่านี้มันก็เสียหายไปก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะคะแต่ว่าพากันเก็บประโยชน์จากเรื่องนี้ให้ได้นะคะนิดหน่อยให้กำลังใจค่ะคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์อีกหลายท่านอยู่นะคะกับเรื่องนี้เชิญป้อนเชิญดร.ผุศดีออนค่ะเป็นพี่เชงก่อนเลยพี่ออยก่อนก็ได้ครับเชิญเลยครับค่ะตอนเชงฟังนะคะเชงก็คิดว่าพระครูค่ะก็คือเชงมองเชงฟังเสร็จเนี่ยเชงรู้สึกว่าถ้าเชงเป็นคนที่ทำมะม่วงอ่ะเชงจะรู้สึกเศร้ามากเลยนะตอนที่ต้องไปทำปุ๋ยอ่ะเชงรู้สึกสงสารเลยอ่ะแล้วความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราก็คงเคยต้องทำอะไรอย่างนั้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรามีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเรารู้แล้วเพื่อนและหมู่ไม่ได้ทำตามเราเนี่ยแล้วในเมื่อก่อนเราก็จะแบบว่ามันทานไม่ได้เนอะแล้วเราก็เคยรู้สึกว่าต่อไปฉันต้องพูดว่าฉันว่าแล้วแน่ๆเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือการดูหมิ่นดูถูกอะไรก็ว่าไปทั้งนั้นที่จริงๆมันอาจจะมีเหตุการณ์สังเคราะห์แล้วมันออกมาดีก็ได้หรือมันไม่ดีแต่สุดท้ายมันก็มีความรู้ใหม่ในการแก้ไขไปได้แต่การที่เราคิดตรงนี้แสดงว่าเราเนี่ยยังมีเศษที่แบบว่ายังหมิ่นเขาอยู่เพราะบางเรื่องเราอาจจะรู้มากกว่าเขาก็จริงอะค่ะแต่ปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้เราไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ตอนหลังเห็นพยายามมองคือเวลาที่เกิดเรื่องราวแบบนี้แต่ที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะแต่หมู่เขาไปกันหมดเนี่ยโอเคนี่คือการสร้างกุศลของทุกคนจิตทุกคนเป็นจิตดีที่กำลังทำกิจกรรมการงานที่ดีหนึ่งอย่างคือรวมกันทำแล้วก็เราก็อย่าไปคิดเรื่องของผลเพราะไอ้ผลที่เราคิดเนี่ยมันคือผลในอดีตผลจากประสบการณ์ของเราจากองค์ความรู้ของเราอะค่ะสุดท้ายคือจริงๆมะม่วงวันนี้มันอาจจะดำเนี่ยแต่ไม่แน่หรอกนะมันอาจจะมีคนหนึ่งที่มีความรู้อะแล้วก็แปลงอันนี้ออกมากลายเป็นกะละแมอย่างที่พี่สาวว่าแล้วมันก็ชวนจินก็ได้เราไม่รู้ไงฮะอันนี้คือองค์ความรู้ที่เรามันเกินความสามารถแล้วนะเพราะฉะนั้นไอการที่เราแบบมันไม่ถูกว่าเราพยายามแล้วหนึ่งครั้งโดยการเสนอไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเราก็โอเคอนุโมทนานะตอนนี้ท่านกำลังร่วมกุศลกันทำเนี่ยมันก็คือยังพยายามทำอยู่นะเพราะบางเรื่องนี่ถึงมันเสียหายเนี่ยเสียเงินเสียเวลาเสียนู่นเสียเนี่ยอ๋อเขาได้เรื่องของกุศลเขาได้จิตวิญญาณเขาได้มีเวลาทำสิ่งดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็เคยมีแบบผู้ปกครองเด็กก็ชอบบอกว่าอันเนี้ยเขาซื้อวิชาซื้อกิจกรรมให้ลูกซื้อกิจกรรมการทำงานให้ดีซึ่งมันมีคุณค่ามากกว่าไอสิ่งที่มันเสียหายไปค่ะเองก็พยายามเอาคำพวกนี้มาใช้ในเหตุการณ์ที่คล้ายๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นสิ่งที่ยังมีอยู่นะคะก็พยายามเอามันมีประมาณนี้นะแต่มันก็จะพยายามลดลงให้มันเร็วขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะที่จะแบ่งปันค่ะใช่พี่ออนมีไหมครับสำหรับออนมีความรู้สึกว่าออนได้เรียนรู้ตรงนี้ตรงที่ว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็คือเราไม่มีหมู่ออนมีความรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้เองเหรอที่อาจารย์บอกว่าจะธรรมะเจริญมันต้องทำงานกับหมู่ออนพอได้ฟังเรื่องนี้นะคะมันทำให้ออนเห็นว่าการที่เราได้มีหมู่แล้วก็หมู่ที่เขาทำไปตามคือมันมีการเสนอดีใช่ไหมคะมันมีการเสนอดีในหมู่แล้วทีนี้พอหมู่ไม่เอาตามเราก็ได้มาล้างใจเราแต่อาจารย์ก็บอกว่าเราก็มีการอัปปริหากันแล้วก็เอาตามหมู่ว่าไง
คือหมู่ส่วนใหญ่ว่าไงเราก็เอาคือถ้ามันดีมันอะไรนะพร้อมเพียงกันทำกีดพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงแล้วถ้ามันไม่ดีมันก็พังมันก็จะได้พังเร็วๆเราก็ได้รู้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะออนก็เลยเห็นตรงนี้นะคะว่าโอ้คุณค่ามันอยู่ตรงนี้นี่เองการทำงานกับหมู่นะคะซึ่งมันมีความรู้สึกว่าโอ้ไอ้ที่เราไม่ได้คือตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่คนเดียวมันได้ดั่งใจมากกว่าค่ะก็อนุโมทนากับพี่สาค่ะค่ะก็เจอความจะเรียนตามพี่สาครับเรียนทำค่ะก็ฟังเราสนุกดีเนาะเราได้หนึ่งแล้วก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่าหนึ่งพี่สาวเนี่ยไม่ดื้อแล้วล่ะไม่ดื้อในการที่ยอมรับในกรรมแล้วนะวะว่าแต่ธนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือกรรมอดีตที่เราเคยทำมาแน่แต่เรายังสงสัยอยู่ว่ามันไม่ชัดเลยว่าเอ๊ะมันใช่หรือมันชาตินี้เนี่ยมันไม่เคยมีเนาะมันก็เลยยังคาใจอยู่บ้างนะก็ต้องไปตรวจสอบเพราะว่านี่ยังไม่หายดื้อสุดถ้าหายซื่อสุดก็คงจะยอมรับในกรรมเลยเวทนาที่มันเกิดขึ้นนะครับผมจะบอกให้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีความไม่ดื้อที่บางทีเราก็หลุดไปหมดไปจนสบายก็มีแต่ความดื้อที่มันยังมีความไม่ดื้อมีความดื้อซ่อนอยู่บางเบาก็มีเพราะนั้นเนี่ยสิ่งอย่างนึงที่ผมมองเห็นเลยคือว่าถ้าเรายอมรับในกรรมในส่วนอดีตที่เราเคยทำเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความดื้อที่เรายังไม่เชื่อชัดว่าเรายังมีความอยากจะไปจัดการเขาหรืออยากให้เขาได้ดังใจแล้วนะนี่ความดื้อที่เลยยังถ่ายความดื้อให้มันหายไม่ดื้อได้หายดื้อได้มันจะกลายเป็นความไม่ดื้อได้เนี่ยคือสภาวะอะไรคือเรารู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันน่ะเราเคยส่งเสริมมาเราเคยทำมาแต่ยังดื้ออยู่ดื้อที่เรายังดูถูกดื้อที่เรายังจริงชังดื้อที่เรายังไม่ให้อภัยมาสิ่งที่ตัวสุดท้ายที่เรายังดื้ออยู่ที่ยังไม่ให้อภัยเขาได้ด้วยใจที่ผาสุกถ้าเรายอมรับในกรรมในส่วนที่เราเคยทำนะเราก็รู้เราเชื่อชัดแล้วว่าความอยากได้ดังใจชอบใจเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์น่ะพอมันไม่สมใจอย่างเงี้ยเราต้องมารับวิบากในความทุกข์ใจตัวเนี้ยมันคือความจริงที่เราต้องรู้ว่าเราต้องได้รับกรรมนั้นแต่เราความดื้อที่เรายังต้องไม่ให้อภัยเขาน่ะที่เรายังไม่คลายถ้าเราคลายได้เขาก็เป็นวิบากที่เขาต้องไปรับในส่วนนั้นนะแต่เราก็ไม่มีการมาตีอกชกลมตัวเองชกหน้าตัวเองอยู่แล้วเราก็จะไม่บอกเลยว่าอย่างที่พี่เฉงบอกอีกส่วนหนึ่งนะเห็นไหมบอกแล้วมันอย่างเงี้ยกินไม่ได้แล้วมีความชอบในใจก็คือความดื้อของเราเองนะเราต้องตรวจสอบตัวนี้เป็นปัจจุบันของเรานะครับว่าเรามีความอยากไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่พูดแล้วมันสุขใจเห็นไหมล่ะพลาดมาแล้วมันก็สุขใจเห็นเขาพลาดด้วยนะเราก็จะดูความดื้อของเราตัวนี้ด้วยถ้าพี่สาดูแล้วตัวนี้ไปพี่หาก็จะเชื่อชัดเลยว่ากรรมมันเป็นอันธรรมที่มันสร้างผลให้เราต้องรับกรรมแล้วไม่หยุดจักหย่อนหรือว่ามันจะมากขึ้นเนี่ยเพราะเราเคยทำมันหนักแล้วเราก็ยังหลงอยู่ในความดื้อนั้นอยู่เราก็จะเชื่อชัดว่ากรรมปัจจุบันนี่แหละที่เราต้องสั่งสมไปในอดีตให้เราหมดความดื้อให้เราไม่ดื้อไปเป็นท่อนๆเป็นส่วนๆไปเพราะนั้นความดื้อของไม่ดื้อยังงงไหมเนี่ยเอาเป็นว่าอะไรงงเนาะถ้าเราไม่ดื้อไปแล้วเนี่ยแล้วเราสบายใจด้วยความยินดียอมรับในกรรมยินดีให้อภัยยินดีให้โอกาสการยินดีให้กำลังใจกันนะครับผมว่าเนี่ยมันจะเป็นความผาสุกที่ยั่งยืนของใจพี่สาเองอย่างแรกเลยส่วนวัตถุข้างล่างเนี่ยอย่างมะม่วงกวนเนี่ยพี่หน่อยบอกนะมันจะเป็นส่วนที่เอาไปใส่น้ำเชื่อมเพิ่มมากขึ้นก็ได้อาจจะเป็นมันจะมีความอยากในส่วนของหมู่กลุ่มนั้นด้วยนะเขาสร้างจินตนาการโอ้โหมะม่วงกวนแบบนี้อาจจะมีรสชาติที่ดีก็ได้ในส่วนของท่านน่ะนะแต่ส่วนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยพอมีคนกระตุ้นเข้ามาด้วยนะเนี่ยทีละสาทุกท่านเลยนะที่เขามาพูดเนี่ยมันต้องแข็งเนี่ยเครื่องปั่นจะเสียเราก็รู้สึกพองขึ้นนะเราถูกอีกเราก็ตรวจสอบแล้วเรามีดื้อตัวนั้นอยู่ด้วยแล้วมั้ยครับอย่างนั้นแหละนั่นเลยความดื้อที่เลยไม่ให้อภัยถ้าพี่สาวยังเชื่อถ้าผมยังเชื่อเลยว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เราด้วยหน้าที่ของพี่สาที่พูดไปแล้วถ้าเราไม่มีความชังนะอาจารย์บอกว่าเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลออกไปเท่าที่เราทำได้ส่วนเขาจะคิดได้คิดดีคิดถูกได้แค่ไหนเร็วๆก็แล้วสุดแล้วแต่ท่านแต่ข้อมูลความจริงที่ไม่มีชอบมีชังมีแต่ความเมตตาให้ข้อมูลว่าทำแบบนี้แล้วมันจะเสียหายเนี่ยเขาจะใช้วันใดวันหนึ่งชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าก็ได้หรือชาติอื่นก็ได้แต่มันจะเป็นสัจจะความจริงที่ได้ใช้ในส่วนหนึ่งที่เขารับได้แต่มันจะเป็นพลังงานที่เหนี่ยวนำให้คนอื่นคิดตามเป็นตามแล้วทำตามได้ผมว่านี่คือความประเสริฐสูงสุดที่พิสาก็ได้ระลึกถึงตรงกรรมของเรานี่แหละมันจะเป็นกรรมที่เข้าใจในกรรมอย่างแจ่มแจ้งทั้งในอดีตและปัจจุบัน
พราะอะไรเพราะสืบเนื่องในปัจจุบันถ้าเรามีการให้อภัยที่เราไม่มีความชังเลยมันจะสั่งสมไม่ได้อดีตที่เราไม่มีความดื้อเลยเหมือนกันก็จะสู่อนาคตที่จะมาถึงในปัจจุบันเราก็จะมีแต่ความผาสุกมีแต่ความให้อภัยมีแต่ความเมตตาและอุเบกขาด้วยยอมรับในวิบากดีร้ายที่สร้างผลให้เราต้องคิดอย่างนั้นเดินอย่างนั้นแต่เราจะสอนเขาให้เขาต้องไม่ทุกข์หนักเหมือนเราเพราะอะไรเราหมดความชอบความชังในส่วนที่เราทำได้แล้วเราพึ่งตนได้ในส่วนนั้นและเราต้องช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ในส่วนนั้นเช่นกันเท่าที่เราทำได้อันนี้คือความจริงที่สุดที่เราควรจะทำเพื่อใช้ศีลนี่แหละก็เป็นกำลังใจให้วิสานะครับเป็นการบ้านที่ดีหลังหายแล้วเหรอทำไมนั่งนานได้นะปกติชั่วโมงนึงน่ะก็ใส่ที่ม็อบไอตัวดัดหลังเหรอใช่ค่ะใส่เสื้อดัดหลังด้วยแล้วก็นั่งเอามือเท้าข้างหลังเพราะงั้นมันจะค่ะก็จริงๆตาไม่ก้าอนุโมทนาบุญกับคุณรู้นะคะที่ให้คำแนะนำตาเองอ่ะตาล้างตั้งแต่วันที่พี่บอกท่านนะคะเดินมาตอนนี้พี่น้องท่านอื่นหลายๆท่านมาเห็นก็จะว่าท่านเยอะแบบเนี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยเลิกพูดได้แล้วเพราะว่าท่านก็ทุกข์ของท่านแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ท่านก็รู้แล้วตอนนี้ถึงก็ต้องเอามาบ้วงไปทิ้งตอนกลางคืนไม่อยากให้พี่น้องเห็นน่ะก็บอกพี่บอกคนอื่นๆว่าเฮ้ยเราหยุดพูดได้แล้วต่อไปเนี้ยคือทุกคนน่ะก็มีข้อพร่องเป็นการเรียนรู้แหละก็บอกทุกคนนะเพราะตัวเองก็ไม่ได้พูดไรแล้วก็เมตตาท่านแหละก็เข้าใจตอนนี้ก็เลยมันเป็นสภาวะที่อยากเล่านะอะไรอย่างเงี้ยดีพี่สาจะเห็นเลยว่าความต่างของเราที่เรามีเมตตานะกับความต่างที่เรามีอัตตาเนี่ยสภาวะจิตมันแตกต่างกันทุกครั้งที่ใครมาพูดกับความมีอัตตากันหรือเมตตาเนี่ยเราจะทำใจในใจเราเป็นลำดับไปอาการของความเบาสบายมันจะเกิดขึ้นของเราในอดีตที่เราเห็นความต่างในปัจจุบันมันดีขึ้นใช่ไหมล่ะนี่แหละจะได้เชื่อชัดเราได้มีพลังงานที่เราจะต้องสืบต่อการที่เราจะสร้างออกจากเนคขมมะธาตุของเราเนี่ยให้เราทำแบบนี้แหละเราจะเชื่อชัดในทุกเรื่องนะครับนาดีอนุโมทนาสาธุครับขอบพระคุณครูทุกท่านค่ะสาธุค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะท่านต่อไปคือเดี๋ยวนะคะอารมณ์ธีราค่ะ